ุกท่านกับอยู่กับรุ่นผมในวันรักการเกมนิวเซลแล้วผมแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่เกม Spooky Jump Scare Mansion ในพาร์ทที่8แล้วครับผมไปต่อกันเลยดีกว่าโอเคครับต่อกันอย่างรวดเร็วทีเดียวครับผมโอเคเซฟก่อนครับเฮ้ยนี่อีกแล้วว้าวไปกันเลยดีกว่าครับไปเลยดีกว่าโอเคครับผมก็มาอยู่กันที่ห้องที่700ครับผมสำหรับพาร์ทนี้เราจะพาทุกท่านไปยังห้องที่800นะครับผมแล้วไปดูกันนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะผมแหมว่าแต่ละพาร์ทนี้จะเจอตัวอะไรแปลกๆที่แบบไม่ซ้ำกันเลยก็ว่าได้ครับผมนะแล้วก็เจอแบบเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาที่แบบไม่สามารถที่จะเดาได้เลยว่ามันคืออะไรโอเคครับโอเคครับใกล้ถึงความใกล้ถึงความจริงแล้วครับผมแหมตื่นเต้นครับผมที่ได้แบบว่านะใกล้ถึงแล้วโอ้โหสี่ห้องก็แบบว่ามีความเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับผมโอเคครับรู้เลยครับมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะแล้วก็อาจจะเจอตัวใหม่ๆนะครับปีศาจสัตว์ประหลาดตัวใหม่อะไรพวกนี้นะครับผมโอเคครับอันนี้ก็ไปรอลุ้นกันเอาเองนะครับผมต้องรอติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมสำหรับเกมนี้ครับผมโอ้พระเจ้าน่ากลัวมากที่สำคัญเรายังมีขวานอยู่ด้วยไม่ลืมนะครับไม่ลืมอ้าวกำอ๋อประตูเข้าไม่ได้โอ้ยบ้าเลยโอเคครับผมแม่ๆๆๆแหมได้มีตัวอะไรเข้ามาน่าจะสับให้เฮ้ไม่เนียนนะจ๊ะไม่เนียนนะจ๊ะโอเคครับยังสบายครับผมอ่ะไม่ได้ตกใจเลยโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์ taste the beef อะไรเนี่ยเนื้อวัวโอ้นี่มันอะไรวะเนี่ยร้าน KFC นะครับโอ้อะไรโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่เรามาอยู่ในร้านอาหารใช่ไหมโอ้โหเปลี่ยนแนวอีกแล้วไงมันเปลี่ยนแนวแล้วไงท่านผู้ชมว่าโอเคเดี๋ยวมันจะไปตรงไหนได้วะเนี่ยประตูนี้ใช่ครับน่าจะล็อกนะครับโอเคครับเข้าไปได้ครับโอ้ห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายไปห้องน้ำชายกันครับมันพังครับผมอ้าวเข้าห้องน้ำหญิงได้เฉยเลยโอเคครับฮัลโหลสวัสดีครับใครเป็นรอบเดือนเหรอครับฮัลโหลอ้าวล็อกครับผมว้ายกุญแจครับผมเก็บโอเคเก็บแล้วครับเรียบร้อยเซโอเคไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรไปห้องไหนวะดูสิห้องโอเคเข้าไม่ได้ห้องไหนอ๋อห้องทำครัวครับผมห้องครัวห้องครัวโอเคครับผมโอ้โหมาแบบนี้เลยนะแหมมีลูกเล่นอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับผม today is the real day โอเคครับผมดูสิครับมีอะไรบ้างเอ้ยเข้ามาแค่เนี้ยนะแค่เข้ามาอ่านเนี้ยนะโอ้โหโอเคโอเคอ่ะเสียงอะไรครับเหมือนได้เสียงอะไรนะครับล็อกอยู่ครับผมดูสิอะไรอ๋อจดหมายครับผมมีฉบับ1ฉบับ2โอเคครับไปได้ยังครับไปห้องอื่นได้ยังครับอยู่นานนะครับเนี่ยอันนี้ก็ล็อกครับผมประตูล็อกครับอันนี้เข้าได้แล้วครับผมห้องอ๋อกรรมวิธีทำใช่ไหมอันนี้น่าจะใช่นะอะไรอะรองเท้าที่วางรองเท้าครับผมอันนี้อะไรเนี่ยทางออกทำอะไรมาทำอะไรได้บ้างวะกูกลายเป็นกอร์ดอนฟรีแมนแล้วครับผมมุดท่อครับนักมุดท่อในตำนานต้องยกให้กอร์ดอนฟรีแมนครับผมแต่คนละเกมเลยชิบหายโอเคครับและยิ่งที่แคบๆนี่ผมโคตรเกลียดอะที่แคบๆเป็นอะไรที่ผมเกลียดโคตรนะครับโอ้โหแล้วเป็นทางมีทางแยกด้วยเว้ยนะครับเรามามุดช่องแอร์เล่นกันดีกว่านะครับผมเอครับยังไม่ลงครับผมโอ้ว้าวมีจดหมายครับผมฉบับที่6ครับผม I'm leaving yes I'm leavingWhat the fuck อะไรวะเนี่ยเหมือนมันกำลังดึงอะไรขึ้นสักอย่างเนื้อหรืออะไรนะฮะคืออะไรอ่ะโอเคครับมันคงจะไม่ให้เราเห็นงั้นเราก็ไปต่อครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในร้านอาหารใช่คอนเซ็ปต์สำหรับพาร์ทนี้คือร้านอาหารโอ้โหมีอะไรแปลกๆโอ้ว้าวได้กุญแจวู้ไปกันเถอะเอาล่ะผมเดาว่าน่าจะเป็นห้องที่มันเขียนคําว่า lock นั่นใช่มั้ย lock ไม่ใช่ห้องนี้ห้องนู้นน่าจะใช่นะ lock เนี่ยมันก็เข้าไม่ได้อ่ะครับต้องเป็นประตูอื่นแล้วสินะโอเคน่าจะเป็นห้องนี้ไม่ได้เช่นเดิมครับผมห้องนี้อันนี้ก็ไม่ได้เอ๊ะยังไงวะเนี่ยนี่นั่นจะเป็นอันนี้โป๊ะเช๊ว้าวห้องเก็บห้องแช่แข็งเนื้อนะครับผมแล้วมันมีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกุญแจอ๋อใครเข้ากุญแจมาไว้ตรงนี้วะเนี่ยโอ๊ยทางออกโอ้ว้าว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 ปีศาจควายโอ้ซาตานไอ้เหี้ยโอ้คุณรู้แล้ว
าโอ้โหตัวมึงเองเลยล่ะโอ้เจอแล้วครับผมเจอตัวใหม่จริงๆด้วยครับว้าวว้าวร้อนๆครับร้อนมันร้อนครับไปสิไปสิกูจะรออะไรล่ะเออไปสิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูหน่อยแป๊บนึงชาร์จก่อนโอ้โหชาร์จเลยครับผมเจอแล้วครับปีศาจควายครับผมโอ้โหรู้สึกว่ามันยังจะไม่เลิกตามแล้วครับประตูไหนเดี๋ยวเอ้าตายเหรอเฮ้ยฟันแล้วมันตายเว้ยเออดีอะว่าแต่โอ้อ้าวไอ้ห่ามันคือมันกะจะให้เราฆ่าไอ้เจ้าปีศาจควายนั่นแล้วก็แบบว่าประตูจะมาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อประตูมันละมันเป็นประตูลับเหรอคือเราต้องตีมันถึงจะปรากฏประตูขึ้นมาอะไรเฮ้ยอะไรตะกี้ตีดีประตูอยู่ไหนประตูอยู่ไหนใช่ไหมเนี่ยมันต้องเล่นแบบนี้ปะเอาพากันงงเลยทีนี้ครับท่านผู้ชมครับเล่นเอางงกันไปเป็นแถบนะครับอ้าวอะไรวะเนี่ยไอ้ตัวนี้ใช่ไหมกูจะตายสัตว์เลือดกูโอ้โหเดี๋ยวกูไปชาร์จพลังแป๊บไปชาร์จเลือดแป๊บโอ้อ่านไงโอ้ยเวนเอ้ยมึงจะเล่นกูตายก่อนใช่ไหมเนี่ยฮะมึงเล่นอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะไม่ง่ายแล้วนะพี่วะผมว่ามันไม่ง่ายแล้วเลือดผมจะหมดละเวรกรรมกลับไปโดนมันตีใช่ไหมยังไงวะเนี่ยโอ้โหหนักเลยฮะพาร์ทนี้ผมว่าหนักกว่าพาร์ทก่อนๆเลยครับผมเราเจอศึกหนักแล้วครับโอ้โหโอ้โหเลือดกูไอแป๊บนะคะไอ้ซากมาดิไอ้ห่าเลือดกูจะหมดไอ้ไม่ใช่อะไรหรอกกูมาสักขนาดนี้กูจะไม่ตายแน่นอนครับโอเคครับเพราะมันไม่มีจุดเซฟไงนั่นแหละครับคือประเด็นสำคัญไปครับยังไม่จบใช่ไหมมึงจะยังไม่จบใช่ไหมฮะมึงจบได้แล้วเฮ้ยเลือดกูจะหมดเฮ้ยไปครับวันนี้วิ่งยาวๆผมโอเคเราน่าจะรอดพ้นจากประตูพิศวงนั่นแหละครับแต่หวังว่าไอ้เจ้าปีศาจควายนั่นจะไม่ตามเรามานะโอ้โหห่าเล่นเกือบมึงเอาเลยใช่ไหมนั่นไงครับประตูมันแบบหลบมันเหมือนมันจะทำให้เราแบบมึนงงแล้วแบบว่าทำให้เราไม่เห็นประตูมั้งอันนี้เดานะครับผมนั่นน่าจะเป็นพลังความสามารถพิเศษของไอ้เจ้าปีศาจควายนั่นนะครับโอเคเฮ้ยโอ้โหกำลังแบบบิ้วเลยห่าเอ้ยกำลังกลัวกับไอ้ตัวใหม่นั่นครับผมโอ้โหเอาละครับมีตัวที่โหดกว่าเดิมเยอะเลยครับผมนะโหดกว่ากันเยอะวันที่2นะครับช่างมันนะครับโอเคครับไปครับเรามีหน้าที่ที่จะเดินทางต่อไปนะครับเราหวังว่าจะไปเจอเจ้าปีศาจนั่นเองนะรู้สึกเกลียดมันโคตรเลยครับผมโอ้โหแล้วมันหายตัวมันวาร์ปได้แล้วมันทำให้ประตูหายได้ครับผมเราจะต้องใช้วิธีที่จะสามารถชนะมันได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับผมนอกจากฟันมันให้มันหายไปแค่นั้นแต่ผมว่ายังไงมันก็คงไม่ตายแล้วครับมันเป็นยานครับผมแต่ตอนนี้ผมว่าเราน่าจะรอดจากไอ้เจ้าควายไอ้เจ้าปีศาจควายนั่นได้แล้วนะครับผมโอ้ฟักโอ้ตะกี้นี้รู้สึกว่าเกมจะค้างนะตะกี้นี้ผมตะกี้ตกใจเลยนะตะกี้นี้เกมมันค้างไว้สักพักหนึ่งครับผมผมดูว่าจะหลุดแล้วโอ้โหถ้าหลุดนี้ผมแบบล้มโต๊ะครับผมนะโอ้ยเกือบไปแล้วครับอย่างที่ผมบอกแล้วครับที่ผมกลัวสำหรับเกมนี้คืออะไรก็คือ1กลัวโดนดาเมจของเจ้าพวกปีศาจอะไรพวกนี้ทำให้ผมตายนะครับผมและอย่างที่2คือกลัวเกมมันจะบั๊กและแบบว่าไม่สามารถไปไหนมาไหนได้จนต้องกลับมาเริ่มเล่นใหม่แล้วก็อย่างที่3ก็คือกลัวเกมมันจะหลุดเอาอะไรชิบหายได้ไงครับท่านผู้ชมครับจอมืดแล้วครับโอ้ยมึงเล่นอย่างนี้เลยเหรอไอ้ห่ากูใจตุ่มอยู่ตาตุ่มเลยตะกี้นี้ผมนึกว่าจะแบบเกมหลุดหรืออะไรเงี้ยมันคือมันโหลดไม่ทันเลยนะมันจอมันมืดนานขนาดนี้นี้นะครับผมท่านผู้ชมอะนะโอเคเล่นนะซะแบบเสียวเลยครับผมเอาละครับตอนนี้ตู้เกมครับผมไม่เอาดีกว่านะครับไม่อยากเสียงครับผมนะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนพาร์ทก่อนๆนู้นนะครับผมที่เล่นแล้วมันค้างเกมค้างครับผมนะแล้วก็มาเล่นใหม่นะครับมันไม่คุ้มเอาซะเลยตอนนี้ครับผมเอาอะไรอีกแล้วหรอมืดนานไปแล้วโอเคผมคิดว่าไอ้ที่โอ้ย fuck that bitch ไอ้ต้นไม้เฮงซวยโถเอ้ยตกใจหมดเลยนะครับโอ้โหผมชักเอระแวงไอตอนที่มันแบบโหลดนานนะเวลาโหลดนานมันก็จอมันจะมืดใช่ป่ะนะครับแล้วผมก็กลัวว่ามันจะแบบเอ้ยจุดเสียโอ้โ
เธอมาแล้วโอ้ไฮจะไม่คิดว่าคุณจะมาถึงนี่ได้นะฉันไม่มีของขวัญให้เธอหรอกนะแต่ว่าฉันจะให้เอาหลับไปเลยโอ้วิ่งได้ตลอดเลยเหรอโอเคแล้วเจอกันอุ้ยสตามิน่าอ้าวเฮ้ยเอาจริงดิเย็ดเข้แล้วมีตัวจุดเซฟด้วยโอ้แรมเฮ้ยลองนี่ลองนี่มันจะเป็นยังไงอ้าวเดี๋ยวนะทำไมมันวิ่งไม่ได้วะเดี๋ยวนะฮะทำไมมันวิ่งไม่ได้อ่ะเดี๋ยวโอ้โอ้ฟักเดี๋ยวสักก่อนเดี๋ยวก่อนมันวิ่งไม่ได้คือไอ้ไม่ต้องมามึงต้องเนียนโอเคครับอ๋อประตูเปิดเลยครับโอ้โอ้โอ้ฟัก holy fucking shit holy fucking shit man เดี๋ยวนะคือมันยังไงไอ้มึงไม่ต้องมาเสือกกูคือมันยังไงคือมันวิ่งไม่ได้แล้วนี่เหรอของขวัญนี่เหรอของมันที่มันจะให้เราโอ้โหมึงคืบขาไปได้จ้าๆเลยไม่ต้องมาโอเคเราต้องเดาทางเอานะครับผมเราต้องเดาทางเอามาดิกูมีขวานอ่ะกูไม่กลัวโอเคประตูเปิดนะครับไปครับนั่นๆๆมันมาแล้วใช่มั้ยเนี่ยอ๋อถ้าประตูหายแสดงว่ามันมาแล้วนั่นไงมาเลยกูมีขวานกูรอสับมึงอยู่เอาไงครับเอาเดี๋ยวมาดิแต่สงสัยทำไมเราวิ่งไม่ได้อ่ะคืออะไรมาฉับเขาให้เดี๋ยวกูจะเอ้ยมาผิดเวลาแล้วพวกกูสงสัยมากว่าทำไมมันถึงไม่วิ่งไม่ได้อ่ะสตามิน่าก็แบบสีม่วงก็คือเอียงมาโอ้ยมาตามหลังกูเลยอะไรกันอ่ะหรือว่าพอเจ้าปีศาจควายนั่นมันทำให้เราแบบไม่สามารถวิ่งได้หรือเปล่านี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวมาเยอะมากครับตอนนี้แต่เราก็ฟันได้ตลอดนะครับผมแต่มันมีข้อเสียที่ว่าเราไม่สามารถวิ่งได้ครับผมนั่นแหละครับปัญหากูจะทำยังไงวะเนี่ยจะทำยังไงดีอยากจะเล่นให้มันแบบไปเร็วๆตอนนี้นี่คงไปเร็วไม่ได้แล้วครับคงจะต้องคอยสู้ทำไมตีเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกูตีเลยฮะท่านผู้ชมครับเฮ้ยผมตีมันไม่ตายเอ้าเฮ้ยกูวิ่งได้แล้วอย่าเพิ่งโอ้ยโอเคเฮ้ยทำไมจู่ๆมันวิ่งได้เฉยเลยกรรมคือยังไงคือไอ้เจ้าผีน้อยสาวสวยนั่นมันต้องการแบบว่าจะให้เราไม่รู้เหมือนกันนี่ผมก็ดำไม่ถูกเหมือนกันว่ามันต้องการอะไรกันแน่นะครับผมโอเคแต่ตอนนี้เราก็วิ่งได้แล้วผมต้องเก็บแรงวิ่งแล้วล่ะครับตอนนี้ครับนะเอาไว้สู้ยันจำเป็นครับผมถ้าวิ่งได้ก็วิ่งไปวู้โอเคครับตอนนี้เราน่าจะรอดพ้นจากไอ้เจ้าปีศาจควายนั้นได้แล้วครับไปครับผมโอเควิ่งยาววิ่งยาวไหนจะเซโอเคครับมันไปจริงๆด้วยครับผมถ้ามันยังอยู่มันก็จะแบบว่าใช้อภินิหารนะครับผมให้ประตูหายไปครับผมนะสงสัยมันจะเสกประตูให้หายไปโหสุดยอดมากครับเป็นความสามารถพิเศษที่มันทำให้เราแบบมึนงงได้ครับผมและแบบมันโอ้โหพูดไม่ถูกสำหรับเจ้าตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมนะบอกแล้วครับผมแต่ละภาคมันก็จะมีตัวใหม่มาเรื่อยๆครับโอ้ผมเดาไม่ถูกเลยว่าไอ้ตอนภาคสุดท้ายจะมีอะไรบ้างอันนี้แบบโคตรลุ้นนะบอกเลยนะครับอันนี้ผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่ามันจะเจอตัวอะไรบ้างครับผมโอเคครับแต่ตอนนี้เราก็วิ่งไปกันยาวๆครับผมต้องอย่างนี้เกมนี้มันเกิดมาเพื่อวิ่งครับผมนะแต่ก็นะมีขวานเอาไว้เพื่อยามจำเป็นโอเคครับเสียงมาแล้วครับผมตัวอะไรจะมาหรือเปล่าครับจะมีตัวอะไรไหมครับโอ้โหโอเคครับใกล้ถึงความจริงแล้วนะครับผมอ่ะไปวิ่งกันยาวๆวิ่งกันยาวๆเปิดผมวิ่งจนผมจะจำทางได้เนี่ยนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมแบบจะจำทางแล้วมันไปทางไหนตรงนู้นทางนี้ซอกซอยนี้วิ่งแบบไม่ต้องมึนงงอีกต่อไปนะครับ นี่แหละครับตามนั้นครับผมคือเอาง่ายๆคือเล่นจนชินอะว่างั้นชินทางครับโอเค เอาละครับผมเราใกล้ถึงห้องที่800กันแล้วไอ้ซาวแบบนี้มันคุ้นๆโอ้โหหมอกมรณะนะครับถ้าซาวแบบนี้ก็มีอย่างเดียวก็คือหมอกมรณะดูซิมันจะเล่นอะไรกับเราละครับก็สูตรเดิมครับผมทำให้เรามึนงงทำให้เราตาลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบวิ่งไปหาประตูโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มันหลอกตาเราครับผมให้เราแบบตาลายโอ้โหมึงมนวงนะนี่ดอกโอ้โหเท่เลยทีนี้มึงจะครับผมแต่ดีที่มันไม่วิ่งมาหาเรามันกลับไปมูนวอล์กกลับไปในประตูในกำแพงเพื่ออะไรวะมันเข้าไปสิงในกำแพงต่อเพื่ออะไรในที่มันจะมาฆ่าเราแต่ก็ดีนะครับผมจะได้ไม่แบบนะตัดปัญหาไปได้โอเคครับผมห้องที่
799อย่างนั้นก็800ว้าวเฮ้ยเนี่ยอีกแล้วโอเคครับเซฟก่อนเลยครับโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องจบเป็นวินเทอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจในการแคสเกมต่อไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปที่นี่นะครับแล้วไปติดต่อไปติดตามกันในพาร์ทหน้าครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ